สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าคนเลี้ยงผีตอนเด็กน้อยที่ตามมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณดนครับคุณดนเล่าว่าเมื่อสัก5ปีก่อนผมทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้รู้จักกับเมย์ซึ่งเป็นพีอาร์ที่ร้านนั้นเมย์หน้าตาดีรูปร่างดีผมชอบมากๆเลยเดินหน้าจีบเมย์อย่างจริงจังและสุดท้ายผมกับเมย์ก็ได้เป็นแฟนกันครับผมกับเมย์คบกันอยู่ได้ประมาณ8เดือนแต่สุดท้ายก็มีปัญหาจนทำให้เราต้องเลิกลากันไปและหลังจากนั้นประมาณ1ปีก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับผมครับช่วงนั้นผมเช่าห้องอยู่คนเดียวและผมก็ได้มาเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งชื่อเตยช่วงแรกๆผมก็โทรจีบเตยคุยกันบ่อยๆครับแต่ระหว่างที่โทรคุยกันเตยมักจะถามผมว่าอยู่กับหลานเหรอเสียงเด็กหัวเราะลั่นห้องเลยผมก็งงครับเพราะผมไม่ได้ยินอะไรเลยทีวีก็ไม่ได้เปิดเลยบอกปัดไปว่าคงเป็นเสียงเด็กข้างห้องนั่นแหละก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับจนมีอยู่วันหนึ่งเตยได้มานอนค้างที่ห้องผมและบ่ายนั่นเองเพื่อนผมโทรมาจะชวนไปเตะบอลผมกำลังเก็บของเลยเปิดสปีกเกอร์โฟนไว้เพื่อนผมก็ถามว่าเสียงเด็กที่ไหนวะเล่นกับเด็กที่ไหนอยู่หัวเราะหนวกหูเลยผมกับเตยมองหน้ากันทันทีโดยไม่ได้นัดหมายเลยครับสรุปว่าวันนั้นผมไม่ได้ไปเตะบอลและแต่ถูกเตยลากไปหาพระที่วัดแทนเรามาวัดที่อยู่ใกล้ๆกันก็ได้ไปพบกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็คุยกับผมนะครับแต่สายตาท่านไม่ได้มองที่ผมเลยท่านบอกว่าลูกเองมานั่งข้างๆดูท่าทางไม่กลัวอะไรนั่งยิ้มให้หลวงพ่ออย่างเดียวเลยผมก็เตยได้ยินอย่างนั้นก็น่าซีดเลยครับผมเลยบอกหลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อครับผมยังไม่เคยมีลูกแต่หลวงพ่อท่านก็ยังยืนยันว่านี่คือลูกของผมหลวงพ่อให้ผมตั้งชื่อลูกและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผมก็ทำตามที่หลวงพ่อบอกครับสุดท้ายวันนั้นผมก็ได้แต่เก็บความสงสัยกลอดไปผ่านไปสักประมาณ2เดือนก็ไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับผมอีกแล้วครับจนวันหนึ่งมีสายโทรเข้ามาหาผมเป็นเบอร์ที่ผมไม่รู้จักปลายสายเป็นเสียงที่คุ้นเคยเธอคือเมย์แฟนเก่าผมนั่นเองครับเราเลิกกันไม่ดีเท่าไหร่แต่มันก็ผ่านไปนานแล้วเราคุยกันแบบเพื่อนกันอยู่นานสองนานจนเธอบอกสิ่งที่ทำให้ผมแทบช็อกเมย์บอกว่าเมย์ท้องตอนเลิกกับผมและเธอทำแท้งโดยที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยบทสนทนาจบลงแค่นั้นและเมย์ก็วางสายไปครับผมนี่ขนลุกทันทีเลยครับมันบอกไม่ถูกเลยครับทั้งกลัวทั้งรู้สึกผิดหลังจากนั้นมาทุกครั้งที่ผมไปทำบุญผมก็จะนึกถึงเด็กคนนั้นลูกของผมเสมอครับจนปัจจุบันนี้ผมได้แต่งงานกับเตยชีวิตมีความสุขดีแต่ก็ไม่เคยลืมเรื่องนี้ไปได้เลย